นายกรัฐมนตรีนะครับให้นายแพทย์ณรงค์สามเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานด้านวิจัยและการพัฒนาด้านสุขภาพแห่งชาตินะครับแล้วก็แต่งตั้งนายแพทย์สุรเชษฐ์สถิตนิรมัยรองปลัดสาธารณสุขเป็นรักษาการแทนปลัดนะครับนามสกุลคุ้นๆนะสถิตนิรมัยครับนามสกุลเดียวกับอาจารย์พิชาติที่เศรษฐศาสตร์แต่ว่ากรณีนายแพทย์ณรงค์ก็เป็นเรื่องที่ตลอดเวลาของการมีคสช.มาแล้วก็การมีรัฐบาลก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้สักทีนึงตรงปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรที่บอกว่าแก้ไม่ได้เนี่ยปัญหาเรื่องนี้ปัญหาเรื่องนี้คือถ้าเอาภาษาสื่อมวลชนเข้าไปที่วิเคราะห์กันไม่ว่าจะเป็นมติชนหรือว่าอิสลามอะไรก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องของเครือข่ายคนดี2แบบเครือข่ายคนดีในเครื่องหมายคำพูดหมายถึงเครือข่ายคนที่เขาบอกว่าเป็นคนดี2กลุ่ม2กลุ่มทะเลาะกันฮะเขาทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรคือทั้ง2กลุ่มนี้คือกลุ่มที่เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับเติบโตมากับกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในระบบข้าราชการแบบกระทรวง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการแยกการบริหารจัดการออกไปมีสวรส.เกิดขึ้นสวรส.สวรส.คือเป็นสำนักวิจัยระบบสาธารณสุขแล้วก็เกิดสสส.ขึ้นเป็นลูกตามมาเกิดสสส.เสร็จปุ๊บก็มีการผลักดันโครงการโดยนายแพทย์สงวนและคุณทักษิณก็รับลูกรับลูกมาตั้งเป็น30บาทรักษาทุกโรคมีหน่วยงานขึ้นมาสำนักหนึ่งก็คือสปสช.เงินเกือบทั้งหมดของกระทรวงสาธารณสุขเงินก้อนใหญ่ๆที่จ่ายหลายหัวซึ่งมันเป็นงบประมาณที่สูงมากจะไปอยู่ที่สปสช.เพราะนั้นกระทรวงสาธารณสุขโดยภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขก็เหลือแต่งานบริหารแบบหลายวันหลายวันก็มีครับอำนาจบทบาทน้อยลงเยอะเพราะว่าเงินรายหัวไปอยู่ที่สปสช.ยิงตรงไปที่30บาทรักษาคืองบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งใหญ่มากในสัดส่วนงบประมาณทั้งหมดของประเทศนี้เนี่ยครับพอไปไล่ดูจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในมือกระทรวงโดยตรงในมือข้าราชการโดยตรงเนี่ยน้อยแต่ว่าเงินหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลประชาชนดูแลคนป่วยตามสิทธิงานบริการใช่ไปอยู่กับสถาบันเหล่านี้ใช่ครับใช่ประมาณกี่แสนล้านตัวเลขไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าเยอะฮะครับเยอะเพราะว่าคือพูดง่ายว่างบที่มันเกี่ยวกับการบริการเนี่ยไปอยู่สปสช.หมดแต่งบเงินเดือนเนี่ยไปอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขแต่ทีนี้ในแง่ของการบริหารจัดการต่างๆมันมีความคล่องตัวแล้วก็10อย่างที่พี่ชูวัฒน์บอกแต่แรกว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สร้าง impact สร้างเขาเรียกว่าระบบที่มันสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองตรวจสอบกันเองเดินกันเองเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพพอควรนะภาพโครงสร้างเป็นอย่างนั้นครับภาพโครงสร้างเป็นอย่างนั้นทีนี้ปัญหาคือว่ามันก็มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องปนๆกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนะฮะกลุ่มแพทย์ชนบทและตระกูลสทั้งหมดอันนี้คงใช้คำนี้น่าจะเป็นการทั่วไปแล้วเนี่ยนะตระกูลสทั้งหมดเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องต่างๆเนี่ยนะฮะมีปัญหากับกระทรวงสาธารณสุขมาตลอดนี่เป็นภาพใหญ่ทีนี้สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขมีปัญหาเนี่ยนะมีมาตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์แล้ว คุณยิ่งลักษณ์ตอนแรกก็มีปัญหานี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นคนทำงานร่วมกับอดีตคือนายแพทย์ประดิษฐ์รัฐมนตรีแล้วก็โดนหมอชนบทจำได้ไหมฮะพี่แท็กพี่อะไรสารพัดใช่เรื่องประเมินผลเรื่องอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บเนี่ยประเด็นคือคุณหมอณรงค์เปลี่ยนข้างมาเป่านกหวีดอย่าลืมนะฮะนายแพทย์ณรงค์เนี่ยได้นกหวีดทองคำเป็นคนไม่กี่คนนะที่ได้ปลัดกระทรวงที่ได้นกหวีดทองคำเข้าใจว่าเป็นคนนำขบวนซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงที่ออกมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวได้จากคุณสุเทพได้จากคุณสุเทพในม็อบกับปปส.ทองคำจริงป่ะฮะหลังตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นแนวร่วมกันร่วมกันชั่วคราวทีนี้เขาบอกมันมีตระกูลสเข้ามาด้วยนะครับซึ่งเป่านกหวีดด้วยในขณะที่คุณหมอณรงค์ก็เข้าไปเป่านกหวีดด้วยกันครับนะครับและอันนี้สองครั้งนั้นเนี่ยทำให้นายแพทย์ณรงค์เนี่ยเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขยาวนานก็ยื้อกันมีอำนาจพูดง่ายว่ามีเครือข่ายและความชอบธรรมยื้อกันอยู่อย่างเงี้ยจน6เดือนมาแล้วแล้วมันก็มีปัญหาเต็มไปหมดเลยคุณนายแพทย์ณรงค์กับตระกูลสร่วมกันนะครับผลักนักการเมืองออกไปเพราะต้องการที่จะให้กระทรวงสาธารณสุขและระบบการให้บริการสาธารณสุขเนี่ยมันปลอดการเมืองนะฮะแต่พอคุณปลอดการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทีนี้ไอ้ปัญหาความแตกต่างทางความคิดของทั้ง2กลุ่มเนี่ยก็เริ่มมาเป็นปัญหาความขัดแย้งนะครับถ้าเราเข้าไปดูในการวิเคราะห์หลากหลายครั้งของมติชนเนี่ยนะฮะก็จะเห็นมีการอธิบายถึงความขัดแย้งขึ้นมาชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งกลุ่มหมอชนบทเนี่ยโดยเฉพาะคุณนายแพทย์สุวัฒน์นะฮะวิริยะพงษ์สุกิจเนี่ยนะครับซึ่งออกมาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า10ทุลักษณ์นะครับของผู้ที่จะเป็นผู้นำการปฏิรูประบบสาธารณสุขในบ้านเราก็คือพยายามมุ่งเป้าไปที่ปลัดนะครับก็บอกว่ามีลักษณะ
สำคัญอย่างไร10 ประการนะฮะก็จะมีอย่างเช่นว่าเป็นเด็กสร้างของนักการเมืองนะครับที่ขึ้นสู่อำนาจด้วยการวิ่งเต้นนะฮะเป็นคู่หูของนักการเมืองรับนโยบายทางการเมืองออกนโยบาย P4P ทำลายระบบค่าตอบแทนขัดขวางรถกู้ชีพของโรงพยาบาลต่างๆจากทุกภาคนะครับที่ช่วยกันดูแลต่อสู้ของมวลมหาประชาชนสั่งให้รถทุกคันจอดไว้ที่สธ.หรือโรงพยาบาลส่งไม่ใช่จุดเกิดเหตุนะครับเป็นนักฉวยโอกาสเปลี่ยนขั้วทางการเมืองเสนอแผนปฏิรูปนะครับสร้างเขตบริหารสุขภาพนะฮะยึดอำนาจจากที่เคยกระจายให้นายแพทย์สาธารณสุข76 จังหวัดนะครับผอ.โรงพยาบาลกว่า 1,000 แห่งมารวมศูนย์อยู่ที่ผู้ตรวจการราชการ12เขตอันนี้น่าสนใจมากมันเริ่มเห็นปัญหาในเชิงโครงสร้างสั่งให้หน่วยบริการและเจ้าหน้าที่ไม่ให้ส่งข้อมูลบริการไม่ให้เข้าร่วมงานและร่วมประชุมพัฒนางานกับสปสช.นะฮะเอาผู้ป่วยเป็นตัวประกันเพื่อเป็นเกมต่อรองอำนาจของตัวเองและสุดท้ายนะครับก็คือประกาศยุบบทบาทและดึงหน่วยงานตระกูลสอที่สปสช.สสส.สช.สพช.ให้กลับไปอยู่ภายใต้อำนาจของสธ.ซึ่งเปิดยุคแห่งความขัดแย้งในระบบในกระทรวงสาธารณสุขพูดง่ายๆก็คือว่าเหมือนว่านโยบายของนายแพทย์ณรงค์ก็คือจะทำอย่างไรที่จะทำให้อำนาจต่างๆเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นครับผมไม่รู้เรื่องหมอแต่ฟังดูแล้วอย่างนี้พลเอกประยุทธ์ก็ทำถูกที่โยกปลัดออกไปเนี่ยเพราะว่าดูแล้วปลัดก็เรื่องเยอะจริงๆก็มองอย่างนั้นก็ได้ฮะแต่ข้าราชการประจำเขาก็มีมุมของเขาเหมือนกันใช่ไหมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเอางี้เอาแฟกต์ก่อนในส่วนของแฟกต์เนี่ยก็คือในส่วนของสปช.เนี่ยก็โดนฟ้องโดนไปยื่นมีคนไปยื่นมือดีซึ่งไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้ว่าใครเรื่องทุจริตเรื่องการใช้เงินผิดประเภทเรื่องของการดึงงบอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ไปฟ้องกับปปท.คือป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐนะครับซึ่งก็รับเรื่องไปแล้วนะก็ยื้อกันมาอย่างนี้แล้วก็การประชุมของสปทช.แต่ละครั้งคือพอมันมีความขัดแย้งเนี่ยอาจารย์อมาก็มานั่งเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอาจารย์อมาสยามวรามานั่งเป็นประธานแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับสปทช.ปรากฏว่ากระทรวงสาธารณสุขก็มีเหมือนกับมีหนังสือเวียนให้ไม่ให้มีใครเข้าให้ข้อมูลไม่ให้ข้าราชการประจำเข้าให้ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขก็มีหนุนหลังจากนายแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์ในโรงพยาบาลทั่วไปที่ยินดีหรือว่ายินเห็นด้วยกับแนวทางของปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จะดึงอำนาจกลับมาหรือว่าดึงการบริหารจัดการกลับมาอยู่ในมือนั้นความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งที่ยื้อกันมานานยื้อกันมานานคนหนึ่งก็มีแบ็คเครือข่ายหนุนหลังโอ้ก็10 ปีตลอดมาเนี่ย10 ปีตลอดมามีที่หมอมีเรื่องเนี่ยนะฮะล้วนแต่เรื่องนี้ทั้งสิ้นคือสุดที่เรื่องเริ่มต้นมาก็คืออำนาจในการบริหารเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนจากเรื่อง30 บาทเนี่ยคือเรื่องพื้นฐานว่าใครควรจะเป็นคนคุมครับพื้นฐานนี่คือเรื่องนี้หลังจากนั้นเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องน้ำจิ้มตามมาว่าใครดีกว่าใครใช่คือทั้ง2 ฝ่ายเนี่ยอ้างประชาชนหมดเลยว่ามันให้บริการดีกว่าอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าสปทช.เนี่ยเขาคิดเป็นลายหัวงบประมาณทั้งหมดตัวตั้งเขาเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นประชาชนเลยทุกอย่างคิดถึงเรื่องการให้บริการแต่ฟังคุณชวัฒน์พูดมันก็เหมือนกับมีความไม่ลงตัวกันคือว่าฝั่งหนึ่งคือสปทช.หรือว่ากลุ่มตระกูลส.เนี่ยมองว่ากระทรวงเนี่ยทำงานไม่ได้ผลมีความรั่วไหลขนาดเดียวกันก็มีเรื่องที่สปทช.ก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่าคุณก็มีการคอร์รัปชันภายในเหมือนกันเพราะนั่นนี่ก็เป็นอีกโจทย์นึงด้วยหรือเปล่าที่กระทรวงหรือว่านายกอาจจะต้องมาดูแลว่าถ้าการเอาปลัดออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งในบริบทของความขัดแย้ง10 ปีเนี่ยกลุ่มตระกูลสอมันได้อย่างที่ตัวเองต้องการเนี่ยแล้วการแก้ปัญหาที่งบประมาณมหาศาลถูกควบคุมโดยกลุ่มตระกูลสอเองซึ่งก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่คนอื่นตรวจสอบไม่ได้เนี่ยนายกจะเข้ามาตรวจสอบเรื่องแบบนี้ยังไงใช่ฮะข้อนี่ไงฮะโยกปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วแต่ว่าการโยกปลัดออกมันไม่ได้แปลว่าจะมีการนำไปสู่การตรวจสอบเครือข่ายตระกูลสอใช่แต่ว่าการโยกปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเหตุผลที่นายกประยุทธ์เนี่ยบอกก็คือว่าเมื่อมีการสอบสวนว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขขัดขวางนโยบายของรัฐมนตรีหรือไม่เนี่ยก็เลยโยกไปก่อนเพื่อให้มีการสอบสวนยังไม่ได้เป็นการโยกเพราะว่าความผิดอะไรทั้งสิ้นแล้วบทบาทรัฐมนตรีปัจจุบันเกี่ยวยังไงกับเรื่องนี้บทบาทรัฐมนตรีนี่คืออยู่ฝ่ายปลัดหรืออยู่ฝ่ายตระกูลสคือนายแพทย์รัชตะเนี่ยแกก็พยายามจะบาลานซ์ให้ได้ระหว่าง2 ส่วนครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าชัยชนะจะเป็นฝ่ายของตระกูลสนะครับแต่ก็ดีเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวของคนอื่นๆด้วยนะซึ่งเป็นมีบทบาทสำคัญอย่างเช่นนายแพทย์มงคลณสงขลาซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในยุคของพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์นะฮะก็ออกมาคัดค้านแล้วก็เหมือนมีเสียงที่ไม่ค่อยแฮปปี้กับการดำเนินงานต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขเท่าที่ควรนะครับในขณะเดียวกันก็มันมีปัญหาเราจำกันได้ไหมฮะมีเรื่องที่มีการพูดถึงการร่วมจ่ายนะครับว่าภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ30 บาทเนี่ยมันเป็นภาระของรัฐ
ะครับเพราะฉะนั้นควรจะเอาระบบการช่วยจ่ายเนี่ยมาใช้เพราะฉะนั้นหมายความว่าไอ้ตัว30บาทเนี่ยมันถูกแซะมาโดยตลอดนะครับมันก็ทำให้แรงเขาเรียกว่าอะไรแรงกระทบกระเทียบกันนะครับระหว่างกลุ่มคน2กลุ่มเนี่ยมันเริ่มที่จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของหมอณรงค์ครับประเด็นคือไม่ใช่เรื่องของหมอณรงค์มันเป็นความไม่พอใจสะสมในหมู่ข้าราชการประจำในกระทรวงสาธารณสุขที่มีต่อกลุ่มแพทย์กลุ่มนึงที่เป็นข้าราชการอีกแบบนึงในที่ทำงานในสปสช.กับตระกูลส.เพราะฉะนั้นนี่เป็นความสะสมที่มีมานานแล้วเพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งจะแตกหักบางส่วนนี่ตัวละครเปลี่ยนหมอลงไม่อยู่แต่ความไม่พอใจตรงนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ต่อให้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคนไหนขึ้นมาตรงไหนก็จะเจอข้าราชการประจำเนี่ยข้าราชการประจำที่ทำงานในกระทรวงรู้สึกว่าตัวเองถูกลดบทบาทถูกจำกัดกรอบคือพูดง่ายว่าคุณขึ้นมามีอำนาจขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงคุณทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเครื่องมือเครื่องไม้ทั้งหมดอยู่ที่สปสช อยู่ที่ตระกูลสซึ่งคนเริ่มรู้สึกว่าตรวจสอบไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับก็มีปัญหานั้นแต่ว่าโดยผลงานแล้วประสิทธิภาพแล้วอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่า30บาทรักษาทุกโรคมันก็มีผลสะเทือนทางดีต่อสังคมจริงๆใช่ไหมตระกูลสหรือสสสก็รณรงค์แบบทำให้คนตระหนักตื่นตัวเรื่องสุขภาพคือผลงานเท่านั้นเรียกได้เลยว่าผลงานเท่านั้นที่จะเป็นการันตีหรือความชอบธรรมให้กับตระกูลสอซึ่งผมคิดว่าควรจะต้องมีต่อไปแต่ว่าการที่มีผลงานดีก็ยิ่งควรจะให้คนตรวจสอบได้เพราะว่ายิ่งผลงานดียิ่งไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวการตรวจสอบท่านอาจจะต้องฝากถึงรัฐบาลว่าจะพัฒนาระบบการตรวจสอบตระกูลสอให้มันดีขึ้นยังไงด้วยเหมือนกันคือผมก็คิดว่ามีกระบวนการตรวจสอบปกตินะมีเพียงแต่ว่าคนปกป้องเยอะไปหน่อยเนื่องจากว่าภาพคนดีมันคุ้มอยู่มันคุ้มอยู่มันก็เลยทำให้สื่อไม่กล้าแตะพอสื่อจะแตะมันก็มีสปอนเซอร์อีกก็เกรงใจสปอนเซอร์แล้วผมคิดว่านักการเมืองเองก็ไม่ค่อยอยากจะแตะเท่าไหร่เพราะว่านี่มันคือบีคอนนะมันคือนโยบายสำคัญซึ่งพูดง่ายว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนักการเมืองเองก็อยากจะเก็บไอ้ตัวนี้เอาไว้โดยผมคิดว่าคงจะเข้าไปล้วงลูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่มากสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้ข้าราชการที่ทำงานประจำอาจจะรู้สึกถูกโดดเดี่ยวหรือเปล่าแหมคือแต่แหมพูดจริงๆนะ หลักการเรื่องของการแยกการบริหารจัดการเนี่ยเป็นหลักการที่ดีนะครับคล่องตัวขึ้นอะไรขึ้นเพียงแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์บอกคือเน้นเรื่องการตรวจสอบนิดนึงการเผยแพร่ข้อมูลชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ปกป้องน้อยคือยอมรับกับการตรวจสอบมากขึ้นอย่าปกป้องคุ้มครองกันจนเกินไปนะครับกลับมาช่วงหน้าครับมีการเมืองอีกหลาย